เสร็จแล้วจ้าไส้กรอกอีสานที่เราทำเองนะจ๊ะทุกคนจ้านี่วันนี้มีขิงด้วยนะทุกคนแล้วอันนี้เป็นผักกาดแก้วจะไม่ใช่ผักกะหล่ำนะแล้วก็มีผักชีด้วยนี่เป็นเครื่องเคียงนะวันนี้ดูมากินไหมทุกคนนี่มากินอยู่นะเดี๋ยวจะชิมให้ดูว่าเป็นยังไงนะจ๊ะทุกคนจ๊ะคลุกซ้ำเกลือกันจ้ะพริกไทยขาวพริกไทยดำกระเทียมรากผักชีกันด้วยจ้าสบายดีสวัสดีทุกคนวันนี้ตามที่เห็นเครื่องปรุงอยู่ตรงหน้าว่าอีเน่จะทําไส้กรอกอีสานอีกแล้วนะจ๊ะติดใจติดใจงวดที่แล้วก็อร่อยดีเนาะจ้าทุกคนจ้าสูตรที่ทําลงไปการรับชิมของเราเองของพี่แอนเองน้องแอนเองนี่ก็คือแบบเฮ้ยมันแซ่บนะจ๊ะทุกคนก็เลยวันนี้จะมาบอกสูตรการปรุงรสไส้กรอกอีสานแบบอีเม่เนาะจ้าทุกคนจ้าโอเคมีอะไรบ้างเนาะจ้าอันนี้เป็นหมูสับที่เราสับเองเนาะจ้ะเป็นหมูสันคอหมูซึ่งมีมันติดน้ำหนักจ้ะมันก็ค่อนข้างที่จะใช้ดีเลยทีเดียวเนาะจ้ะมีมันติดด้วยนะอันนี้ประมาณนะประมาณ1กิโลจ้ะทุกคนหมูสับ1กิโลอันนี้เป็นมันแข็งเนาะจ้ะอันนี้ไม่รู้ว่าเท่าไหร่เนาะแต่ปริมาณที่จะทำนี่คือปริมาณ1กิโลเนาะจ้ะทุกคนจ้ะได้เห็นไปแล้วโขลกไปแล้วเนาะจ้ะ3เกลือกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยขาวดำปนกันเนาะจ้ะทุกคนก็ได้ประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นข้าวสวยนะจ๊ะข้าวสวยอันนี้เป็นเกลือมีเกลือด้วยมีผงปรุงรสรสดีมีน้ำตาลที่ขาดไม่ได้เลยก็เป็นที่นี่หาซื้อได้แบบนี้เท่านั้นนะจ๊ะทุกคนจ๋าแบบว่าเป็นไส้สดนี่ไม่มีนะจ๊ะก็เกิดเป็นไส้เค็มที่เขาหมักเกลือไว้นะจ๊ะทุกคนนี่ไส้หมูนะเดี๋ยวเราจะเอาไปล้างแล้วก็ไปแช่ในน้ำเนาะนี่แหละอุปกรณ์เราก็มีนี่ขวดพลาสติกนะวิถีชาวบ้านวิถีธรรมชาตินะจ๊ะทุกคนเราไม่มีเครื่องเราก็ตักปากขวดแบบนี้เนาะนี่โอเคเดี๋ยวเราจะไปแช่ไส้แล้วก็มาปรุงรสกันนะจ๊ะทุกคนโอเคจ้ะทุกคนโอ๊ยถุงมือเหลือข้างเดียวทุกคนจ้ะถุงมือเหลือข้างเดียวโอเคใส่เกลือจ้ะเกลือประมาณ1ช้อนโต๊ะเกลือแต่เราก็จะใส่ไม่เต็มช้อนนะจ๊ะคนจ๋าแต่ว่าผงปรุงรสนี่จะใส่เต็มช้อนเลยจ้ะ1ช้อนโต๊ะนะผงปรุงรสนี่ก็น้ำตาลนี่จ้ะน้ำตาล1ช้อนโต๊ะก็1หมดพอดีแล้วก็มันหมูตอนนี้ขยำไปเลยจ้าเดี๋ยวก็เกลืออีกนิดนึงจ้ะกินแค่เกลือนิดเดียวแค่นี้ก่อนขอขยำไปแบบนี้ก่อนนะจ๊ะคุณจ๋าขยำได้ที่แล้วนะจ๊ะได้พอประมาณนะจ๊ะคุณจ๋าก็เหลือข้าวสวยเนาะปรุงรสตามใจชอบเลยใครจะชอบข้าวสวยก็ประมาณถ้วยน้อยหนึ่งจ๊ะทุกคนอย่าก็ปรุงอย่าให้มันเค็มมากนะจ๊ะทุกคนก็ตอนนี้ขยำเข้ากันอีกวันนี้ทำเยอะกว่าที่แล้วนะทุกคนมันใช้เวลานานมากในการทำเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อหมูแบบว่าเป็นหมูบดมานะจ๊ะทุกคนเรามาสับเองเพราะว่าหมูบดมันค่อนข้างละเอียดเวลาทำแล้วมันไม่ได้กัดหมูนะจ๊ะทุกคนมันค่อนข้างจะละเอียดไปหน่อยในทุกคนพยายามไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราจะไปยัดไส้กันหมักทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวให้ไส้เด็ดอมน้ำสักนิดหนึ่งก่อนปรุงเครื่องเรียบร้อยแล้วจ้ะเนาะทุกคนเนาะนั่นแหละแล้วก็อันนี้จริงๆวิธีทำนะจ๊ะการปรุงรสหรือว่าการทำอะไรต่างๆตรงเนี้ยไม่ค่อยนานไอ้ตรงที่นานนี่คือยัด
ยัดใส่ปากขวดเนี่ยต้องใช้เวลานานเข้าใจคนทำเลยว่าทำไมต้องซื้อเครื่องไส้กรอกเนาะจ้ะทุกคนอันนี้เป็นเชือกจ้ะตามที่เคยได้เห็นในคลิปก่อนๆว่าเป็นเชือกใส่สำหรับมัดเนาะจ้ะถุงมือไม่มีพี่น้องแต่ว่าล้างมือสะอาดแล้วจ้ะหลังเหลืออีเมนะเคยัดเลยตามต้องการไม่แน่นมากนะจ๊ะทุกคนไม่แน่นมากประมาณนี้จ้ะเห็นว่าก็จะประมาณนี้มันจะไปเรื่อยๆจ้ะทุกคนมันอาจจะหลายขั้นตอนหน่อยกว่าจะได้กินเนาะก็สรรหาเอาจ้ะซื้อก็แพงเกินถุงหนึ่ง200 กรัมประมาณเท่าไหร่60-70แพงจ้ะแพงมากเลยแหละ60-70 โครนนะจ๊ะประมาณ60-70 บาทนี่โอ้นี่นะทุกคนแต่อีเมนก็จะยัดไปเรื่อยเนาะมาดูขั้นตอนหน้าจ้ะจ้าทุกคนเสร็จแล้วนะการยัดเนาะจ้ะอันนี้ทำไมถึงได้แค่3 อยากจะบอกว่าพี่น้องตอนยัดปากขวดน่ะไส้มันแตกบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะจ้าทุกคนอันนี้คือทำแบบลูกเล็กๆเลี้ยวๆหน่อยๆแล้วแต่ความชอบลูกใหญ่ก็มีเนาะจ้าทุกคนอันนี้ก็จะทำใหญ่หน่อยขึ้นมาได้3แล้วก็อันนี้ก็ได้3เห็นไหมนี่ก็เหลืออีก2ขวดนะจ๊ะก็เหลืออีก2นี่นึงแล้วก็2ตรงนี้นะจ๊ะนี่อันนี้เริ่มมัดแล้วนะจ๊ะนี่ก็อันนี้จะเอาใหญ่ขึ้นมาหน่อยเพราะว่าอยากได้แบบแน่นๆสักหน่อยนะนี่จ๊ะแล้วก็มัดเนาะพอไล่ลมเสร็จก็มัดเลยจ้ะนี่อ่ะประมาณนี้เนาะคนมันเห็นบ่มันเห็นบ่จ้านี่เออก็เลือกตามใจชอบประมาณนี้ถ้ามันแน่นมากตรงนี้นะจ๊ะก็ไม้เสียบไม้จิ้มไล่ลมเลยไปในตัวเราก็จะได้แบบป่องแบบนี้ตามสะดวกจ้ะก็ป่องเล็กป่องใหญ่เห็นไหมทุกคนเห็นอยู่เนาะก็วิธีก็มันก็ยุ่งยากนิดนึงแต่เอาจริงๆนะเพราะว่าเราก็ไม่ใช่แม่ค้าที่เขาทำแบบนี้แล้วนอกจากคุณอันนี้ก็เป็นไส้แล้วก็ทำอย่างนี้เลยจ้ะไส้มันเหลือเยอะเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันแล้ววันนี้เราก็นี่จ้ะเราตัดออกเนาะที่ส่วนเกินแล้วก็ตัดออกจ้ะเชือกก็ตัดออกใครที่เขาทำเก่งๆเขาก็แบบสวยงามเนาะแต่แม่ไม่ค่อยได้ทำไงแต่ละคนเราไม่ค่อยได้ทำเนาะแล้วเราเพิ่งหัดทำแค่ครั้งสองครั้งเองเขาใช้ได้อยู่เนาะมาไปก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะขอทำตัวนี้เสร็จก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนหน้าจ้ะเสร็จแล้วจ้ะทุกคนมัดอะไรเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะทุกคนก็ได้เยอะอยู่นะงวดนี้นะนี่ได้เยอะอยู่จ้ะมีอวบๆอันๆบ้างมีเล็กมีใหญ่บ้างตามต้องการเลยจ้ะทำใหญ่ๆก็ดีเหมือนกันนะเวลาเอาไปอบนะจ๊ะมันจะยุบตัวอีกทีนึงเนาะจ๊ะมันก็อย่างทำเล็กๆอย่างเงี้ยพอเอาไปอบมันก็จะน้อยนึงเนาะจ๊ะทุกคนนั่นแหละก็เดี๋ยวเราเอาไปพึ่งลมพึ่งแดดอะไรก็ว่าไปเนาะจ๊ะทุกคนจ๊ะนี่ทุกคนเราก็จะพึ่งไว้แบบนี้เนาะจ๊ะอันนี้ห้อยวันนี้เราจะไม่ห้อยมันจะพึ่งมันไว้แบบนี้จ๊ะเอาตะแกรงมาพึ่งไว้สัก1วันให้แห้งแล้วก็พอวันที่2เราก็ไปเก็บใส่กระปุกนะจ๊ะแล้วไว้ในอุณหภูมิบ้านหรืออุณหภูมิห้องที่เราอยู่นะจ๊ะก็คือจะหนาวจะร้อนก็อุณหภูมิบ้านนะจ๊ะทิ้งไว้ทุกอย่างเลยตั้งแต่พึ่งวันนี้จนถึงเก็บใส่กล่องไว้อีก2วันนะจ๊ะเก็บใส่กล่องไว้อีก2วันในอุณหภูมิบ้านเราก็จะได้ไส้กรอกอากาศค่อนข้างร้อนเห็นมั้ยทุกคนอากาศค่อนข้างร้อนไส้กรอกเราก็จะเปรี้ยวขึ้นกว่าหน้าหนาวที่เราเคยทําหน้าหนาวมันก็จะไม่เปรี้ยวมากนะทุกคนนี่จ้ะพึ่งไว้หลังจากที่เราปากไว้1 วันก็เห็นแล้วนะจ๊ะอันนี้คือ1 วันนะทุกคนตอนนี้เราก็จะเก็บเข้ากล่องได้แบบนี้ก็ปิดฝาทิ้งไว้ในอุณหภูมิบ้านอีก2 วันนะจ๊ะทุกคนก็รวมเป็น3 วันนะทุกคนอันนี้เป็นใส่กระรอกใส่กระรอกทำมา3 วันแล้วนะจ๊ะทุกคนตามขั้นตอนที่เห็นเนาะก็คือขั้นตอนนี้ก็เดี๋ยวจะเอาไปอบ3 วันแล้วเหม็นเปรี้ยวดีน่าจะเปรี้ยวดีจ้ะเพราะว่าอากาศร้อนนะทุกคนเอาไปอบส่วนที่เหลือนะจ๊ะเดี๋ยวจะบอกว่าส่วนที่เหลือเดี๋ยวเราเอาไปใส่ตู้เย็นไว้นะเพราะว่าก็
แต่ถ้าใครอยากจะให้เปรี้ยวกว่านี้นะจ๊ะก็ทำต่อได้เลยหมายถึงว่าเอาไว้ในอุณหภูมิบ้านนะจ๊ะอันนี้อันนี้เล็กอันนี้จะเอาอีกสักใหญ่สองอันนี่อันนี้เดี๋ยวจะอบแบบนี้นะจ๊ะดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงเนาะไส้กรอกเราเดี๋ยวเราไปอบส่วนอันนี้ปิดไว้เดี๋ยวใส่ตู้เย็นทุกคนไปอบเสร็จแล้วจ้าไส้กรอกอีสานที่เราทำเองเนาะจ๊ะทุกคนจ๊ะนี่วันนี้มีขิงด้วยนะทุกคนแล้วอันนี้เป็นผักกาดแก้วจะไม่ใช่ผักกะหล่ำนะแล้วก็มีผักชีด้วยนี่เป็นเครื่องเคียงนะวันนี้ดูน่ากินไหมทุกคนนี่น่ากินอยู่นะนี่นะทุกคนเดี๋ยวจะชิมให้ดูว่าเป็นยังไงนะจ๊ะทุกคนจ๊ะเดี๋ยวมาชิมกันทุกคนนี่ไส้กรอกอีสานเรานะกับอะไรนี่ทุกคนเป็นตาแซ่บป่ะเนาะชิมก่อนหมูใส่กรอบแซ่บแซ่บกำลังพอดีเลยเปรี้ยวกำลังพอดีเลยครับเอาอ่ะเอาอันไหนก็ได้อร่อยร้อนร้อนมากทุกคนขอโทษร้อนแซ่บแซ่บเปรี้ยวกินได้มั้ยกินได้ทุกคนจ๋าทำสำเร็จแล้วแต่ว่าหน้าหนาวนี่คงไม่ได้ละจ้ะเดี๋ยวจะทำแล้วก็จะแช่ตู้แข็งไว้เดี๋ยวจะทำอีกจ้ะขอกินอีกคำหนึ่งขิงต้องกินขิงยังไงไม่ได้กินไม่ได้หรอร่อยไหมโอเคจ้ะทุกคนนี่แหละก็เป็นไส้กรอกอีสานฝีมือเราเองนะจ๊ะถามว่าอร่อยไหมเปรี้ยวไหมเปรี้ยวพอดีแล้วเปรี้ยวที่เราชอบอะจ๊ะแล้วก็รสชาติก็อุ้ยโอเคเลยอร่อยมากสำเร็จแล้วจ้านี่ชิมให้เบิ่งเห็ดให้เบิ่งพร้อมเลยจ้าบ๊ายบาย